แต้มอยู่ที่0-0ครับ13แต้มครับ1บางเลนครับนี่ฮะโอ้โหแต้มอยู่ที่0-0ครับเอาเลยครับ1บางชันมาไหมลูกจังหวะนี้มาเลยครับโอ้โหฟาวครับโอ้แต้มอยู่ที่0-0ครับประเทศไทยครับ0-0ครับนี่ฮะแต้ม0-0ครับแต้ม0-0ครับนี่ฮะเอานี่ครับแต้ม1-0ครับนี่ฮะสวัสดีคุณป้องอินเพชรด้วยนะครับ0-1นี่ฮะจังหวะนี้ครับมีลูกหนักแล้วฮะโอ้โหขอบคุณ 1,032 ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแต้ม1-0เนี่ยนี่บอลน้อยบอลประขามครับสอดตัวไหมสอดอีกแล้วครับโอ้แต้ม0-1นี่ฮะจุดพุขึ้นสูงครับโอ้โหโอ้โหลูกดีครับแต้มอยู่ที่1-0ครับนี่ฮะด้านซ้ายครับสอดตัวไหมเอ่ยนี่ฮะสอดตัวอีกครั้งหนึ่งฮะเกมเตะก็แต้มอยู่ที่0-1ครับจังหวะนี้ครับมาไหมลูกดีครับแต้ม1-0ครับหนูจ๋าหนูจ๋าแต้ม0-1ครับบอดน้อยครับไล่สายมาแบบนั้นครับระวังให้ดีฮะเตะแรกเลยครับโอ้โหแต้ม1-0ครับนี่ฮะเสียต้นมานะครับขอบคุณครับนี่ฮะเท้าซ้ายมายังนิ่งครับ1ครับจังหวะนี้ก็แต้มอยู่ที่1-0ครับนี่ฮะขวามาแล้วครับเอาเลยครับล้นมาแบบนั้นฮะโอ้โหไม่ยอมแต้ม0-1ครับนี่ฮะจีขวาอีกแล้วครับยังสายครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับสายมาครับบอลน้อยบ้านประขำโอ้โหแต้ม0-1ครับนี่ฮะเฉือนมาอีกครั้งหนึ่งสายนิดหนึ่งครับไม่ธรรมชาตินะครับ1-0ครับแต้ม0-1ครับยังนิ่งครับ1บางชันครับแบ่งกันฝั่งละ 200,000 บาทนะครับแต้มอยู่ที่0-1ครับยังมาครับจังหวะนี้ดูดจังหวะขึ้นแบบนี้ครับโอ้โหเอาเลยครับเกิดความผิดแต้ม1เท่าครับนี่ฮะเฉือนมาแล้วครับนี่ฮะอาจจะมีน้ำหนักแต้ม1เท่าฮะนี่ฮะแต้ม1เท่าแต้ม1เท่าครับเอาเลยครับเนี่ยสอดตัวยังเอาลูกนี้ครับบอลชันครับ1บางชันโอ้โอ้โอ้ลูกนี้รับได้ยังไงแต้ม1เท่าครับนี่ฮะแต้ม1เท่าครับ
แต้มหนึ่งเท่าครับดูลูกนี้ครับโอ้โหแต้มอยู่ที่2ต่อ1ครับนี่ฮะเราต้องพูดได้เลยว่าจังหวะเกมเสิร์ฟไม่แตกต่างกันมากนะครับอยู่ที่แต้ม1 2ครับนี่ฮะยังแน่นครับมีซ้ายมีขวาครับสอดตัวเลยลูกนี้แต้มอยู่ที่2ต่อ1ครับนี่ฮะเป็นจังหวะได้หรือไม่ครับจังหวะลงไม่ค่อยสุดแต้ม1ต่อ2ครับคู่ที่น่าจะมันไม่มันนะนกและก้องครับมันทุกแผลครับแต้มอยู่ที่1 2ครับแต้ม2ต่อ1ครับดูลูกเสิร์ฟลูกนี้นี่ฮะยังน้อมตัวเปิดด้วยแปรง่ายๆครับเอาเลยครับโอ้โหแต้ม3ต่อ1ครับนี่ฮะต้องระวังให้ดีครับจังหวะนี้ครับคือแอดมินเนี่ยพยายามที่จะเป็นกลางอยู่แล้วไม่ใช่เกมสไตล์ในการเตะของเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวถนัดการข้ามด้วยฝ่าเท้าและการข้ามหัวข้ามแปรนะครับถามว่าในแมตช์นี้เนี่ยเป็นการจอมเก๋าและฟอร์มร้อนแรงอย่างบอลน้อยบ้านมะขามนะครับนะฮะก็ต้องให้ละเอียดกว่านี้นะครับดูนะครับแต้ม1ต่อ3ครับนี่ฮะคือแอดมินนี่บรรยายตามเกมทุกๆครั้งนะครับแอดมินไม่เคยเข้าข้างใครนะฮะไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่มีส่วนร่วมกับการได้เสียใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละครับกลับมาสู่เกมครับคือสไตล์ของเครื่องหมายการค้าในรูปแบบไหนนะครับนะฮะเอาละครับ1ต่อ2ครับดูครับสอดตัวลูกนี้ครับนัดล่าสุดที่สนามพุทธบูชา3 แต้ม3ต่อ1ฮะห่างกันที่2แต้มเลยนี่ฮะนี่ครับแอดมินต้องกลับเรียนข้างต้นเลยว่าไม่ถึงจนเวลาเหมาะสมที่สุดนะครับสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปอาจจะเป็นรองในสายตาทุกคนก็จริงครับแต่ก็ต้องสู้นะครับแต้ม1ต่อ4ครับนี่ฮะมีซ้ายมีขวาครับบอลน้อยบ้านประขับ13แต้มนะฮะเดี๋ยวแปรข้ามฟรีข้ามหัวข้ามแปรทางด้านของบอลน้อยบ้านมะขามไม่แลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทีเด็ดของ1บางชันอยู่แล้วทางด้านค่ายของบางเลนโดยสิวรถยกเนี่ยเจ้าตัวประกาศอย่างชัดเจนนะว่าการข้ามหัวข้ามแปรเนี่ยเจ้าตัวกีฬาไม่แอดในเกียรติทุกคนนะครับแอดในเกียรติกีฬานักกีฬาทุกคนนะครับแอดไม่มีเพียงส่วนรู้เห็นส่วนวิพากษ์วิจารณ์รู้เห็นเป็นใจกับการพักผ่อนหรือไม่พักผ่อนนะฮะนะครับนะครับลุยกันต่อไปครับแต้มอยู่ที่1ต่อ5ครับผ่านกันที่4แต้มนี่ฮะโอ้ยวันนี้มาแล้วครับก็ต้องพยายามที่จะซื้อแต้ม2 5ครับนี่ฮะมีซ้ายมีขวาครับนี่ฮะแบบนี้แหละครับแต้ม5ต่อ2ครับนี่ครับ1บางชันครับนี่ฮะคือเราต้องจับเรียนว่า1เกมเวลามั้ยถึงแล้วนะครับถึงแล้วนักกีฬาทุกคนก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับรู้ว่าตกเป็นรองนะฮะลุยต่อไปครับแต้ม5ต่อ2ครับห่างกันที่3แต้มนี่ฮะนี่แหละครับสไตล์ของเจ้าตัวครับการข้ามด้วยฝ่าเท้าและการเสิร์ฟนะครับบทจะมาก็มาเหมือนกัน2 5ครับนี่ฮะเอาเลยครับตักด้วยหลังเท้าเลยครับง่ายๆเอาสอดตัวครับโอ้โหบอลแต้ม5ต่อ2ครับนี่แหละครับสไตล์ของเจ้าตัวครับแบบนี้แหละครับ
ต้ม2-5อื้อหือแต้ม5-2นี่ฮะประคองได้จังหวะนี้ครับเตะเลยฮะ1แต้ม2-5ครับความนิ่งยังมาครับแต้ม5-2ครับนี่ฮะพยายามทักทายครับสายนิดนะแต้ม2-5นี่ฮะที่ทั้งสายทั้งขวาไม่ยุบครับไม่ว่าแต้ม5-2ครับสายมานิดนึงครับต้องได้ครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับถ้าข้ามด้วยฝ่าเท้านี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมรับของบอลน้อยบ้านบางขามนี่สุดยอดนะครับก็ต้องพยายามซื้อเกมเตะฮะเอาเลยครับหัวไปแล้วครับประคองมาได้ครับด้วยหลังเท้าฮะโอ้โหแต้ม5-2ครับขอบคุณทั้ง 1,303 ท่านด้วยนะครับแต้ม2-5นี่ฮะไม่มีที่เอ้าลูกนี้ครับ1บางชันโอ้โหลูกนี้ครับแต่ความฟิตก็ไม่น่าจะห่างกันมากแต่จังหวะสิครับจังหวะทางบอลน้อยบ้านบางขามเนี่ยเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหแต้ม5-2นี่ฮะสายมาแบบนี้ยังสายครับมาไหมลูกนี้นี่ฮะแต้ม6-2ครับเอาเลยครับไล่เลียงจังหวะ1-2ครับ1บางชันนี่แหละครับแต้มอยู่ที่7-2ครับโอ้โหวันนี้ครับต้องยอมแต้ม8-2ครับนี่ฮะโอ้มีเฉือนด้วยครับเอาเลยครับ1บางชันต้องกลับขึ้นมาฮะนี่ครับเป็นสไตล์การเตะของเจ้าตัวอยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายแต้ม8-2ครับนี่ครับพุ่งมาแบบนั้นครับมองทันเลยครับเอาลั่นไปแบบนั้นครับเป็นบทลงโทษได้ไหมนี่ครับต้องเตะแบบแต้ม2-8ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องเจอกันครับอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็จริงนะครับแต่ก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลานะครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะครับแต้ม2-8ครับนี่ฮะไม่มีหยุดครับแต้มอยู่ที่8-2ครับนี่ฮะมีโน้มซ้ายครับดูครับนี่หัวแล้วแต้ม2-8ครับตัดแล้วตัดแล้วในฟอร์มแบบนี้ครับ8-2เดี๋ยวลูกเที่ยวนอกนั้นไม่เห็นนะแ
คู่ร้านใครชนะครับแอดคู่ร้านเนี่ยแต่การฝั่งละร้านเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นะครับนกและก้องแต้ม2ต่อ8นี่ฮะนี่ครับระวังให้ดีครับแต้มที่3ต่อ8เช็คแปดต่อสามครับสามต่อแปดครับนี่แหละฮะสี่ต่อแปดครับบอลครับโอ้โหมีประสบการณ์และความเก่าเหมือนกันนะครับร่างกายก็ถือว่าดีแต้ม4แต่2เอาเลยครับโหลดมาแบบนี้ครับ1 2มาไหมลูกนี้ครับต้องมาฮะโอ้โหเอาเลยครับแต้มอยู่ที่5ต่อ8ครับก็ต้องวัดเกมเสิร์ฟให้ได้ครับ1บางชันนี่ฮะแบบนี้แหละครับถ้าไม่วัดไม่ได้ต่อ8ครับนี่ฮะแบบนี้แหละครับถึงจะได้ครับไม่ได้ฮะเอาละครับบอลมะขามฮะโอ้โหแต้ม8 6ครับนี่ถ้าทางด้านของ6ต่อ8ครับนี่ฮะจี้ขวาเลยครับห่างเยอะยังได้ครับแต้มอยู่ที่8ต่อ6ครับเอาละแต้มอยู่ที่6ต่อ8ครับดูฝั่งซ้ายบ้างฮะเอาละครับบอลน้อยมากครับสอดเลยฮะลูกนี้ต่อครับนี่ฮะเอาละครับลั่นมานิดนึงฮะมาไหมกดได้เลยครับคือแอดมินคู่ต่อไป6ต่อ8ครับนี่ฮะแบบนี้แหละครับโอ้ยสอดตัวเลยครับครับ8ต่อ6ดูแล้วครับระวังให้ดีฮะลูกเสิร์ฟนี่ครับลั่นไปไหนฮะลูกนี้ต้องมาครับสอดตัวเตะเหมือนกันครับแต้ม6 8ครับนี่ฮะขวาสุดครับลั่นไม้จักรยานอากาศโอ้เอา7ต่อ8ครับนี่ฮะเอาละครับง่ายเกินไปครับลูกนี้ก็ต้องแต้มอยู่ที่8ต่อ7ครับห่างกันที่1แต้มเอาเลยครับสอดด้วยหัวครับมาไหมลูกนี้ครับ1บางจันจักรยานอากาศนี่แหละฮะคือทีเด็ดของเจ้าตัวต้องแบบนี้ครับ7ต่อ8ครับขวาสุดครับได้ไหมสอดตัวทันไหมลูกนี้โอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วครับถ้าสมาธิของ1บางจันก็ต้องกลับมาเหมือนกันครับนี่ฮะกล้าที่จะเล่นแล้วครับ1บางจันฮะกดเลยครับโอ้ยในแต้มอยู่ที่7ต่อ8ครับซ้ายสุดครับเอาเลยครับยังได้ฮะจังหวะนี้สอดตัวเลย8ต่อ7ครับบอลมาขามาโอ้เอาแล้วเคาะไปอย่างนี้ฮะแต้มอยู่ที่7ต่อ8ครับนี่ฮะสายสุดมาแล้วครับบอลน้อยบอลมาขามครับยังรับได้จังหวะนี้ทักทายเลยครับพิสูจน์ตัวเองครับแต้ม8 7นี่ฮะโอ้โหโอ้โหวันนี้แต้ม7ต่อ8ครับจังหวะนี้ครับที่8ต่อ7ครับสมาธิต้องมาเหมือนกันครับนี่ฮะสายมาแบบนี้ครับได้ไหมลูกนี้ลงเลยแล้วกล้าที่จะเล่นแล้วครับกองเชียร์ก็ถือว่ามาตรฐานเหมือนเดิมนะครับ
มาแล้วส่งพลังนะฮะ7ต่อ8ครับแต้มอยู่ที่8ต่อ7ครับระวังให้ดีครับเก็บเกมเสิร์ฟนี่ฮะโอ้โหเอาเลยครับเจ้าตัวครับ 7-8 ครับฟอร์มนี้เอาเลยครับยังไม่กังวลนะลูกนี้ยื้อกันจริงๆฮะ8แต้มต่อ7ครับมาไหมลูกนี้ครับเอาลูกที่4แล้วครับต้องตัวนี้แต้ม7ต่อ8ครับนี่ฮะขวาสุดแล้วครับยังได้ฮะโอ้โหถ้าคิดแต้ม8ต่อ7ครับนี่ฮะสายมายังตักได้ครับห่างอีกนิดนะเตะเลยครับโอ้โหเริ่มที่จะ 100% แล้วล่ะครับกับเกมล็อกครับกดครับผ่านเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียล7ต่อ8นี่ฮะอาจจะไม่เส้นทางที่ง่ายอีกแล้วแล้วครับแต้มที่8ต่อ7ครับนี่ครับดูจังหวะแบบนี้45องศาเลยฮะโอ้ยสวัสดีคุณโกนาวโชคชัยพวสิริด้วยนะครับแต้ม7ต่อ8ครับนี่ฮะขวาครับยังมาครับตรงนี้แต้ม8ต่อ7ฮะสกอร์นี้น่าจะประมาณ20นาทีได้แล้วครับหนึ่งบางชันยังนิ่งฮะห่างเยอะครับเตะได้เลยอ่ะลูกนี้โอ้โหแต้ม7ต่อ8ครับแต้ม8ต่อ7ครับดูคู่นี้กันก่อนครับเอาเลยครับลั่นมานิดนึงไม่ลั่นแล้วครับลูกนี้เอาโอ้โหผิดพลาดไป1ลูกครับมาแล้วเลยครับต่อ7ครับห่างกันที่2แต้มนี่ฮะปัดมาแล้วครับ1บางชันครับยังไงเอ่ยโอ้ยลูกนี้โอ้โหล็อกกันแต้มอยู่ที่10ต่อ7ครับปลดล็อกความกดดันนี้ได้หรือไม่ครับ1บางชันนี่แหละฮะเอาเลยครับประมาทไม่ได้ครับ1บางชันก็ต้องพร้อมที่จะแต้มอยู่ที่70ห่างกันที่3แต้มนี่ฮะขวาสุดครับเข้าถึงไหมจุดโฟกัสนี้โอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะโน้มขวาครับง่ายๆไหมลูกนี้1บางชันมีคำตอบแล้วครับเลิกเอาเลยครับซ้ายมาฮะจังหวะนี้บอลแต้มที่17ครับล็อกสกอร์นี้ให้ได้ไหมครับ1บางชันครับเตะคืนครับลูกนี้เอาละครับยังไม่สะดุดครับแต้มอยู่ที่เดิม10ต่อ7เอาละครับแต้มอยู่ที่11ต่อ7ครับห่างกันที่4แต้ม1บางชันครับต้องกลับมาครับแผ่นี้ฮะ45องศากดเลยฮะโอ้โหแต้ม7ต่อ11ครับนี่ฮะเปิดด้วยหัวได้เอ้าลูกนี้ครับต่อสู้ครับ11ต่อ7ฮะแต่ซ้ายสวยครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหสวัสดีคุณภูมินะจ๊ะแต้มอยู่ที่71ครับมาดูลูกนี้กันนะฮะมาแล้วครับจักรยานอากาศครับ2ครั้งเนี่ยเอ้าลุกขึ้นมาให้ทันนะฮะโอ้โหลูกนี้ครับแต้ม117ครับราคาเสียก็ฝากใช่ไหมเอาเลยครับเมา
แต้มตอนนี้อยู่71ครับมาแล้วครับลูกนี้ขอบคุณครับคุณภูมินะ11ต่อ7ครับยังทักทายมาได้ครับนี่ฮะเจ็ดสิบเอ็ดครับได้ไหมลูกนี้ฮะดูครับพอแล้วเข้ามาไอ้ละโอ้ยแย่ลงหัวขาวเอาเลยครับจังหวะนี้ครับผมต้องยอมรับว่าหนึ่งบางชันเนี่ยก็มีความลงตัวเหมือนซื้อเราไปเลยเอาละครับเขาแต้มอยู่ที่11ต่อ7ครับเอาละครับลั่นไปแบบนี้ครับดึงมาได้ไหมลูกนี้ดึงมาได้ครับโอ้โหอุตส่าห์ดึงมาได้แต่เกมจังหวะสุดท้ายได้หรือไม่ได้ครับ12ต่อ10นี่ฮะออกครับลูกนี้ฮะแอดมินไม่คือไม่ปฏิเสธในความคิดเลยนะฮะอยากจะมีหน้าใหม่นะฮะประสบการณ์หน้าใหม่เข้ามานะครับ12ต่อ7ครับได้ไหมลูกนี้สอดตัวขึ้นรอครับอื้อหือผู้สาวคอยหลายไอ้ใส่ไอ้ใส่ว้าวเขาอยู่12ต่อ7ครับเอาเลยครับ1บางชันไม่พร้อมนะครับแต่แอดมินพร้อมนะฮะต้องเดินทางกลับในพื้นที่กรุงเทพไปทำงานเหมือนเดิมครับนะฮะพรุ่งนี้หยุด1วันนี่ครับขอบคุณทุกท่านเอาเลยครับ12ต่อ7ครับสกอร์นี้ฮะนี่แหละทีเด็ดของเจ้าตัวครับจังหวะ45ใช่ครับเอ็ดวินเป็นคนละเอียดนะฮะเอาเลยครับ7ต่อ12ครับได้หรือไม่ได้ลูกนี้จัดระเบียบร่างกายได้ดีครับจังหวะเกมไปพอแล้วเจ๊น้องนี่ฮะเนี่ยยุ่งไงเฮ้ยอันนี้ซ้อมเข้มจะเข็มพุตเตอร์แต้ม7ต่อ12ครับมาดูคู่นี้กันนี่แหละครับแต้มอยู่ที่12ต่อ7ครับนี่ฮะล็อกกันแบบนี้ครับคนละเอียดน่าจะเยอะนะไม่ได้เล่นใครแต่ทำไมใจวิววิวสวัสดีคุณคาราบาวก๊อปปี้โชว์นะครับเกมเตะเนี่ยไม่เห็นจุดผิดพลาดแต้มอยู่ที่12ต่อ7ครับเอาละครับต้องมาฮะจังหวะนี้โอ้ลูกนี้แอดอย่าเป๋แอดมินเป็นคนอัสสัมมาศนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นคนพื้นเพของอำเภออัสสัมมาศนะครับแอดมินติดโควิดหรือเปล่าไม่ติดนะแอดมินไม่ติดเอาเลยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์บอลน้อยบ้านประกำชนะด้วยสกอร์13ต่อ7ครับคว้าเงินรางวัลไปครองครับ